กับคำถามก็มีอยู่ว่าถ้าเราแต่งงานกับคนไหมแต่เราเคยทำสินากับคนเก่ามาก่อนหน้านี้เราต้องบอกเขาไหมครับครับเป็นเช่นครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับการซินานั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับในอิสลามเขาเรียกว่าอัลกะบาอิรดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยนะถ้าเราต้องบอกมานี่เดี๋ยวเราจะแรงถึงแต่ว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องเตาบัตอย่างจริงจังเลยเราเตาบัตนาซูฮาก็คือเลิกการกระทํานั้นเสียใจเป็นไปเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เสียใจเพราะคนนั้นด่าคนนี้ด่าไม่ได้นะครับซ้ำก็คือจะต้องอาซัมตั้งมั่นเลยว่าจะไม่ย้อนลบไปทําบาปนั่นเลยเหมือนกับอิสเซนาอุมัดบอกเหมือนกับตั้งมั่นเหมือนกับน้ํานุ่มที่ออกมาจากเตาที่มีสามารถย้อนลบได้เลยเอาแบบนั้นเลยหลังจากนั้นเมื่อเราตอบัตตอลตาลาแล้วเราก็บ่มาต่ออัลเลาะห์ไอ้ส่วนที่ถ้าว่าเราแต่งงานกับคนไม่เนี่ยศาสนาไม่อนุญาตให้เราบอกนะครับเราจะต้องปิดเอาไว้เพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งว่ากุลลุอุมมะตีมุอาฟันอุมมะตของฉันทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษอิลลัลมุจาฮิรีนเว้นแต่บรรดาผู้ที่ว่าเปิดโปงความชั่วของตัวเองผู้ซึ่งที่ประจานตัวเองเพราะว่าความชั่วความไม่ดีของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะต้องมาบอกนะครับมาบอกถ้าบอกเลยถ้าว่าจะมันจะดีขึ้นไหมมันก็ยิ่งเป็นการทำลายจิตใจสามีคนปัจจุบันนะครับสามีคนที่เราได้แต่งงานด้วยนะครับถ้าเรามาบอกถ้าแบบมันก็มีประโยชน์ใดๆแล้วก็ความผิดความชั่วของเรามันจะเป็นสิ่งที่จะต้องมาโอ้อวดกันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาบอกกันเพราะได้ละเพราะถ้าหากวันนึงเราตอบัตตอลอตาลาแล้วแต่ถ้าว่าคนที่ได้รับรู้เรื่องราวของเราเนี่ยเขาลืมไหมล่ะเขาไม่ลืมถึงแม้ว่าเราจะตอบัตตอลอตาลาสักทีก็ตามดังนั้นเนี่ยไม่ต้องบอกนะครับปิดเอาไว้เลยปิดเอาไว้เลยอย่าบอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ว่าไอ้เป็นสิ่งซึ่งบอกพ้องมานะครับเราตอบัตตอลอตาลาอย่างจริงๆนะครับโอเคครับท่านครับก็ได้คำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคำถามที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับ